ฮิมบาดอฟรูนเบิร์กเนี้ยฮะโอ้โหน้ำตาจะไหลฮะเล่น FPG นี่ยิงใครไม่โดนนะแล้วบางทีหาจุดยิงไม่เจอเลยนะจุดที่อาจสตาร์ลบก็ศึกษากันได้ฮะหรือว่าใครชอบเชียร์ใครมีเศษก็ดูกันได้ฮะหรือว่าใครเป็นน้องใหม่ก็สามารถที่จะดูแล้วก็จดจำนำไปใช้ได้ฮะโอเคเข้าเริ่มเกมครับ URS สีแดงครับจากล่างขึ้นบนนะส่วน ILMOB ครับจากบนลงล่างครับมีไลน์อัพรถถังมี50 102อี33แล้วก็เป็นที12คันนะสำหรับ URS ILMOB 50 103อี32ที1ใช้รถถังเหมือนแมปเมื่อกี้นะฮะเหมือนแอนเลยฮะตาที่แล้วนี่เองฮะนะเป็นยังไงจังหวะนี้ครับฝั่งของ IMLB นี่บอกเดี๋ยวทรูจะยึดปราสาทเองเดี๋ยวจะขึ้นไปเองแล้วกันนี่ฮะนี่ฮะโอ้โห URDF นี่มากราบซ้ายครับแผนของเขาก็น่าจะเข้ายึดเร็วอีกตามสเต็ปเหมือนเดิมครับถ้าจะเทมพี่แกจะเทมาขนาดนี้โอ้โหกาแฟไม่ชงขนาดนี้เลยพี่กะไม่หลับไม่นอนเลยนะครับโอเคฮะก็ตรงนี้นะครับเท่าที่เห็นสกอร์ขึ้นมาเป็น2ต่อ1ครับยูเดียจะแพ้ไม่ได้ฮะเสมอก็ไม่ได้นะชนะได้อย่างเดียวนะครับส่วนทางด้านของไอเลิฟม็อบครับนะเกมนี้เล่นยังไงก็ได้ครับเล่นมือเดียวยังได้เลยขออย่าแพ้เป็นพอครับนะฮะเกมหน้าค่อยว่ากันใหม่เกมหน้าค่อยเล่น2มือครับนะฮะเออนี่ฮะก็เวลาเดิมครับแน่รออีก1นาทีกับอีก45วินาทีที่เหลือครับซัดกันแน่นะฮะนี่ครับตรงนี้เราได้เห็นครับตรงหัวลำโพงนะครับนะสภาพก็เป็นไปเปลี่ยนไปตามการเวลาครับนะครับนี่ฮะจีป้าขายไก่อยู่นอกด้านในนะถ้าเกิดจำไม่ผิดนะครับข้างๆของลำโพงนี่เป็นโรงเรียนนะครับมหาพุทธรามครับโรงเรียนนี้เนี่ยสาวน่ารักมากครับนะเด็กน่ารักมากนะผมเคยไปแวบๆอยู่นะฮะโรงเรียนนี้นี่ครับเหมือน ILMOB นี่จะรู้ครับเพราะว่าเมื่อกี้นี่โดนสปอตไป1คันนะสำหรับเฮฟวี่แทงค์ฮะนี่ฮะเหมือนจะรู้เริ่มเทนะฮะแล้วก็เป็นคริติคอลฮิตนะฮะที่โดนไปก่อนนะครับก็สมชื่อเลยครับติดขี้นะฮะหายเลยเรียบร้อยครับดอกเดียวอยู่ครับนะครับติดขี้ครับนะฮะแค่นี้ผมเห็นตั้งนานแล้วก็ตรงนี้ครับแนกกู๊ดเข่าวันฮะเป็นวัวที่ดีมากตัวหนึ่งนะฮะวัวทองวัวทองวัววัวตัวผู้สีทองนะครับนะฮะจะโกก็มีโกนะฮะจะกู๊ดกู๊ดลืมตัวแอลอ่ะมันพิมพ์ไม่พอไงนี่จะใช่ก๊อดไหมฮะก๊อดก๊อดเข่าวันก็คือวัวเทพเจ้าตัวเดียวนะก็คือพระโคนั่นเองนะที่เขาเอาไปตอนแรกนะขวัญ นะครับสวัสดีครับคุณคิมเฮยูนด้วยนะจ๊ะนะครับนะฮะเป็นญาติอะไรกับคิมแทฮีหรือเปล่านะฮะนะครับนะฮะหรือเป็นคิมยุนอานะฮะนะคิมแทยอนนะครับคิมยองซุกนะฮะคิมจึงอิวเอ้ยอันตรายเดี๋ยวไปยืมเขาดีกว่าอ่ะตรงนี้มาแล้วนะสวัสดีคุณคิมด้วยละกันนะครับนะเรียกคุณคิมแล้วกันนะสวัสดีครับคุณคิมด้วยนะฮะครับผมนะเอาล่ะครับตรงนี้เนี่ยมากันแล้วนะครับยูเดสจะบุกเข้าใส่อีกแล้วนะครับเกมนี้นี่ครับคือตั้งรับไม่ไหวแล้วนะครับเกมนี้เนี่ยถ้าเกิดตั้งรับนะครับก็ถ้าเกิดเขาตั้งรับนะครับแล้วก็ ILMOB ครับก็ตั้งรับเหมือนกันต่างฝ่ายจะบุกครับหมดเวลาเสมอยูเดสแพ้ฮะนะทำให้ยูเดสต้องเปลี่ยนแผนมาบุกใส่ครับมาวัดกันแล้วนะครับว่าการบุกของเขาเนี่ยจะสามารถทำอะไรไอเลิฟม็อบได้หรือไม่ฮะนะครับแล้วคุณคิมบอกสนิทกันนะฮะโอ้สนิทกับท่านผู้นำนะครับนะฮะอันตรายเนี่ยผมไม่น่าเล่นเลยนะอยู่ดีวันนี้หาเรื่องนะหาเรื่องโดนลักพาตัวครับไปเที่ยวเข้าเรียนะฮะเอาละฮะตรงนี้ครับเตรียมใส่แล้วนะยูอเดทครับรออยู่นะฮะมาแล้วครับนะวัวตัวผู้สีทองเอ้ยวัวเทพเจ้าเทพเจ้านะตัวเดียวนะฮะมันเรียกยากนะคันนี้เนี่ยรถข่าวก็ข่าววันนะครับจะเป็นก็ข่าวบอยก็ไม่เอานะก็ข่าววันนะฮะนี่ครับมาแล้วนะครับอูดูเหมือนจะเริ่มเข้าใส่แล้วนะตรงนี้นะครับอีก5ทีกับอีก30วิเท่านั้นครับเวลามันกดดันฮะยูเอเดสยิ่งถอยนับร้อยลงเท่าไหร่ยิ่งกดดันมากขึ้นเท่านั้นครับส่วนไอ้ระบบก็ไม่รีบครับแคมป์ก็ได้
อยู่บ้านนี่แหละป้องกันบ้านนะฮะคือเล่นมือเดียวยังได้เลยฮะสบายสบายบอกตรงเป็นผมเล่นมือเดียวเนี่ยน่าจับมัดมือเดียวด้วยครับจับอีกคิมอีกมือนึงก็เป็นคีย์บอร์ดถูกต้องไงใครจะบ้าจับเมาส์สองข้างครับจับเมาส์สองมือไม่ก็เป็นไรได้จับเมาส์สองมือไม่ได้ครับนะฮะเราไม่ควรจะจับเมาส์สองมือครับเพราะว่ามันจะหลุดนะฮะอันนั้นมันจับปลาสองมือไม่ใช่นะครับนะเอาละฮะตรงนี้ว่าอย่างไรแล้วเต็มครับขึ้นมาแล้วครับเป็นยูเดสครับที่ไปแคปไว้ก่อน1การนะครับมี1ครับแล้วเอารถทางด้านของ A3 ฮะเดี๋ยวเตรียมบังแน่ๆฮะใช่ฮะเดี๋ยวจะตีขึ้นตรงนี้ครับขึ้นมาบังนะฮะนี่ครับฟ้าฟ้าตีขึ้นมา2คันบังอ่ะแล้วอะไรนอกไปเก็บ IM นี้อยู่เหลี่ยมนี้ต้องอ้อมหลังครับอ้อมหลังไปตบคันที่แคปก่อนนะถึงจะค่อยคุยกับหลังไมค์กับพวกโฟร์แคร์วูฟพวกที่อยู่แนวหลังได้ฮะถ้าไม่อ้อมถ้าพี่แกจะเดินมาโล่งๆตรงๆแบบนี้เขาก็ค่อยๆซัดนี่ฮะแล้วโผล่มาจ่อๆนี่โดนแน่นอนฮะนี่ฮะนี่ฮะโผล่มาทำไมฮะออโต้โหลดมันรออยู่แล้วครับ50 100ฮะเหลี่ยมนี้มาจอนมุมตึกชัดๆครับนะเป็นไรฮะเป็นไรโอ้โหโอ้โหโอ้แต้มแคปขึ้น50วิ49 48 47เวลาก็กดดัน IMD IM ILMOB นะฮะแต่มีข้างหลังมารีเซ็ตแน่นอนครับ1คันนี่ฮะคอยยิงคอยสกัดโดนรีเซ็ตไปแล้วเรียบร้อยครับที1หายอีก3หายแล้วประจันบานแล้วครับ URS ไม่มีอะไรจะเสียแล้วแพ้เป็นพระชนะเป็นไม้ฮะนี่ฮะวิ่งเข้ามาแล้วแต้มแคปของ URS อุ้ยโดนรีเซ็ตครับ2 1เนี่ยฮะเรียบร้อยครับก็เป็นแผนบุกของยูเดนฮะที่ใช้ได้ครับเกือบไปแล้วเหมือนกัน